ในส่วนภูมิภาคต่างๆก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นกันนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ไปเริ่มกันที่จังหวัดศรีสะเกษกันก่อนค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็มีการจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษค่ะเป็นการเปิดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติประจำปี2561และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกนะคะในการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการรณรงค์ไว้ค่ะตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่2มกราคมภายใต้คำขวัญขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรไปอีกหนึ่งจุดนะคะที่แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาค่ะวันนี้มีการประชุมหัวหน้าหมวดทางหลวงและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแล้วก็มีการปล่อยขบวนรถดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ74เส้นทางโดยเฉพาะบริเวณที่ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จากพังปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาทางหลวงหมายเลข304ช่วงเขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวตอนนี้อยู่ระหว่างขยายเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็กำชับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าอย่าลืมขับขี่ด้วยความระมัดระวังและถ้าหากมีเหตุการณ์ต้องการความช่วยเหลืออันนี้จดไว้เลยนะคะสายด่วน1146ย้ำอีกทีนะคะสายด่วน1146อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาดูใกล้ๆกรุงเทพมหานครกันบ้างที่จังหวัดฉะเชิงเทราเขาก็มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะซึ่งก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เขาร่วมกันไปมอบเงินนะคะแล้วก็มอบน้ำดื่มรวมถึงเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปประจำจุดตรวจต่างๆที่สำคัญยังมีการมอบหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกให้กับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนะคะก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนเน้น6มาตรการหลักค่ะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคนถนนสภาพแวดล้อมปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยทางน้ำและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการเสริมในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังปิดท้ายมาดูที่จังหวัดนนทบุรีกันบ้างค่ะอย่างที่นนทบุรีก็มีการจัดตั้งศูนย์ข่าวจราจรนนทบุรีเพื่อคนเดินทางเพื่อเป็นศูนย์รายงานสภาพการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะเพราะว่าพอถึงช่วงเทศกาลแล้วการจราจรในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยจะค่อนข้างแออัดแล้วก็การจราจรอาจจะหนาแน่นมากเป็นพิเศษมีการทำงานร่วมกับระบบการจราจรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นนนทบุรีทีมนะคะโดยเป็นการรายงานสภาพการจราจรในรูปแบบรายงานรายการวิทยุออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนนทบุรีทราฟิกนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กเพจนนทบุรีทูเดย์รวมถึงเว็บไซต์นนทบุรี .go.th และเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะเดินทางช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันขับรถดีๆนะคะมีน้ำใจดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มนะคะถ้าเหนื่อยก็พักกลางทางซะหน่อยจะได้ปลอดภัยถึงบ้านกันทุกคนนะคะ